สวัสดีค่ะตูนคนแรกของหส้วอัสงดีเลยทำกันบ้านหรือยังลูกตูนหน้า46ข้อ4ยังไม่ได้ทเนี่ยเนี่ยเนี่ยำไม่ยังทำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมิสพูดในคลาสนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนนะมิวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิวทำการบ้านส่งมาหรือยังลูกหนูไม่เห็นอัลบั้มอะค่ะมีตั้งให้แล้วลูกหน้า46ข้อ4อะลองเข้าไปดูในไลน์กลุ่มใหม่นะเดี๋ยวในระหว่างนี้มิสเช็คชื่อให้เด็กๆดีกว่าอันนี้ขาดขาดกันเก่งมากพวกนี้ว่านอัปโหลดอัลบั้มมาของใครของคิวใช่ไหมคะใช่ค่ะของคิวค่ะเพื่อนฝากส่งเหรอลูกหรือว่ายังไงเพื่อนฝากส่งค่ะแล้วทำไมเพื่อนไม่เข้าไลน์กลุ่มมาลูกว่านเพื่อนน่าจะไม่มีไลน์หรือว่าไลน์ใช้ไม่ได้หรอไปถามเพื่อนมาสิทำไมไม่เข้าไลน์กลุ่มมาเดี๋ยวมันจะต้องมีส่งงานอีกเรื่อยๆพยายามให้เพื่อนเข้าไลน์กลุ่มนะลูกว่านบอกเพื่อนนะโอเคเดี๋ยวรอห้องสามแป๊บหนึ่งนะคะห้องสามยังไม่มาอ่ะทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะในระหว่างที่เรารอเพื่อนเรารอเพื่อนนะคะเดี๋ยวมิสจะให้เด็กๆวันนี้ท็อปิกที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือเรื่อง Young Entrepreneur เปิดเวิร์กนะ Student Book อะค่ะเด็กๆเปิดหน้า52นะคะเปิดหน้า52วันนี้ไม่มีการบ้านนะลูกมีแค่อันที่เป็นหน้า46ข้อ4แค่นั้นกับข้อ3ใครเพื่อนถ้าเพื่อนคนไหนยังทำไม่เสร็จก็คือให้เพื่อนทำให้เสร็จแล้วก็อัปโหลดลงปกตินะคะแต่วันนี้เราจะเรียนหัวข้อใหม่ก็คือ Young Entrepreneur นะคะ Skills หน้า52ในระหว่างนี้ที่รอเพื่อนให้ตูนหมิวว่านลองทำ Indirect Speech สิลูกฝั่งเนี้ยที่มิสให้มาเป็น direct speech อันนี้คือ revision นะคะคือการทวนนะคะที่เราเรียนกันไป 3-4 คาบที่ผ่านมาทีนี้ฝั่งเนี้ยเขาเขียนมาอย่างเงี้ยเช่นตัวอย่าง he said I live in the city center มีทั้งหมด10ข้อมิวว่านตูนลองทำดูซิลูกว่าแต่ละข้อเขียนออกมาแล้วได้อย่างไร
ลองทำเลย10ข้อเดี๋ยวมิสเรียกถามรายบุคคลให้คะแนนด้วยอันนี้หนูทำได้เลยลองทำได้เลยระหว่างรอเพื่อนเขียนในกระดาษเหรอคะไม่ค่ะไม่หนูเขียนใส่กระดาษของหนูเดี๋ยวหนูจะเดี๋ยวมิสจะเรียกถามรายบุคคลหนูจดใส่ในกระดาษของหนูเลยเอ๊ะ 4/3 หายไปไหนเนี่ยหรือเพื่อนคิดว่าปกติเรียนคาบ9ก็คือเข้าคาบ9เพื่อนอาจจะเพลินไม่เป็นไรเรียน3คนก็ได้มิสก็สอนเหมือนกันเดี๋ยวมิสจะเรียกถามนะเด็กๆให้เวลาแค่5นาทีนะคะ5นาทีลองทำจาก direct speech ไปเป็น indirect speech อย่าลืมทุกครั้งที่มิสบอกว่าเวลาที่เราจะทำจาก direct ไปเป็น indirect อ่ะเราต้องอย่าลืมเปลี่ยน tense สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่าลืมเปลี่ยน tense นะคะอย่าลืมเปลี่ยน tenseที่ทับสั่งมีโอลิเวอร์คนเดียวเองหมิวพอทำได้ไหมลูกหมิวพอได้ค่ะโอเคว่านพอทำได้ไหมคะไม่ค่อยแน่ใจค่ะไม่เป็นไรหนูทำมาก่อนเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันตูนมิสก็ไม่ค่อยห่วงอยู่แล้วเพราะว่ามั่นใจว่าตูนน่าจะทำได้หรอคะ ไม่ห่วงเลยหนูไม่ได้เคลียร์เลยค่ะมิสอ้าวตูนไม่เอาสิอยู่ในห้องโอ้โหเป็นคนรักเรียนมากเอามิสเข้าไปเรียนในห้องน้ำด้วยทำมาให้เวลาทำ5นาทีเด็กๆภูมิมาแล้วภูมิครับหนูดูบนกระดานหนูเห็นบนกระดานไหมลูกหนูเห็นในสไลด์ไหมคะเห็นครับทีนี้มิสจะให้เราเปลี่ยนจาก direct speech ไปเป็น indirect speech นะคะวันนี้เราจะทวนกันก่อนแบบฝึกหัดให้เวลาทำประมาณ5นาที10ข้อลงมือทำได้เลยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นหัวข้อใหม่นะคะเราจะเรียน vocabulary เกี่ยวกับ entrepreneurs ลงมือทำได้เลยนะคะเอาไอซ์เข้ามาด้วยไอซ์ฟิลเตอร์
เดี๋ยวนะไอม4/3อ๋อไออยู่ไหมครับอยู่ครับไอรู้จักมิสไหมครับหนูไม่เคยเข้ามาเลยใช่ไหมลูกใช่ครับมิสชื่อมิสโฟมนะคะครับหนูเข้าไลน์กลุ่มหรือยังลูกไอน่าจะยังครับอย่าลืมเข้าไลน์กลุ่มแล้วก็ส่งกันบ้านนะคะโอเคครับผมทีนี้สำหรับเด็กๆที่เข้ามาใหม่นะคะมิสมีแบบฝึกหัดให้เราลองทำนะคะให้ลองทำเด็กๆแคปหน้าจอไว้ก่อนได้ไหมลูกเดี๋ยวมิสขออนุญาตไปเช็คชื่อเพื่อนก่อนเดี๋ยวลืมไม่เป็นไรก็ได้เดี๋ยวมิสเช็คตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวค่อยไปเช็คในสายอันนี้ให้เด็กๆเปลี่ยนจาก direct speech เป็น indirect speech นะคะ4/2เช็คแบบนี้ไอซ์4/3ไอซ์โอลิเวอร์ปูนคริสเตอร์มาฝันไตเติ้ลให้อีก2นาทีนะคะเด็กๆให้เปลี่ยนจาก direct speech ไปเป็น indirect speech สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกก็อาจจะยังงงๆว่ามิสให้ทำอะไรนะคะเพราะว่าเรื่อง grammar ที่เราเรียนกันไปเราเรียนเกี่ยวกับเรื่อง reported speech หรือว่า indirect speech นะคะเดี๋ยวเด็กๆสามารถไปดูตามย้อนหลังใน YouTube ได้นะตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่มิสสอนนะคะอันนี้เดี๋ยวจะถามคนที่เข้ามาเรียนตั้งแต่คลาสแรกข้อที่1ภูมิตอบสิคะ He said I live in the city center ประโยคนี้ต้องเป็นอะไรลูกหนูคิดว่า He said he live in city center ดูสิข้อที่1ใช่หรือไม่เก่งมาก He said he lived in the city center เก่งมากนะคะเปลี่ยนจาก I live ตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็นประธานเป็นอะไรล่ะประธานเป็น he ก็ใส่ he เหมือนเดิมเลย live ตัวนี้มันเป็น present เป็น present sim เราก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็น past sim นะคะนี่คือตัวอย่างนะ1ข้อเยี่ยมมากเด็กๆจดเลยนะคะเด็กๆจดเลยอันนี้คือ reported speech นะคะข้อที่2เป็นหมิวลูกค้าค่ะข้อที่2ได้อะไรลูก He said he was going out มาดูว่าถูกไหมเก่งมากค่ะขออนุญาตให้คะแนนนะคะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะเด็กๆหมิว1คะแนนให้เลยหมิว1คะแนนภูมิ1คะแนนแต่หมิวยังไม่ได้ส่งกันบ้านมิสนะลูกนะต่อไปข้อที่3ตูนลูกค้า He said I finished จะได้เป็นอะไรคะข้อนี้He said he was finished He was finished มาดูซิว่าถูกไหม He said he had finished นะคะเพราะอันนี้เป็น present perfect นะลูก subject บวก has have แล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่3พอเป็น present perfect ปั๊บเราต้องเปลี่ยนไปเป็น past perfect ใช้คู่กันนะคะต่อไปว่านลูกว่านข้อ4ว่านข้อ4 He said he been study a lot He saidhe อะไรนะลูกว่าน he ตรงนี้เปลี่ยนเป็นอะไรคะข้อ4จาก have เปลี่ยนเป็นอะไรลูกเป็น have อันนี้เป็น have นะอันนี้เป็น I have been studying a lot อันนี้เป็น present perfect con เราต้องเปลี่ยนไปเป็นอะไรลูก
ป็น past perfect con ก็จะกลายเป็นอะไรคะได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะอ่ะไม่เป็นไรอ่ะนาขวัญช่วยสิลูกนาขวัญช่วยเพื่อนสิคะข้อ4นาขวัญอยู่ไหมคะอยู่ค่ะหนูชอบช่วยเพื่อนสิคะข้อ4ต้องตอบว่าอะไรลูกเปลี่ยนจาก present perfect con ไปเป็น past perfect con ข้อ4จะได้คำตอบว่าอะไรลูก had been ป่ะคะhe said he had been studying a lot นะคะเยี่ยมมากอ่ะให้1คะแนนให้1คะแนนต่อไปข้อที่5 future ค่ะข้อที่5 he said I arrived before you future ว่าข้อนี้จะตอบว่าอะไรลูกไม่รู้ค่ะไม่เป็นไรไตเติ้ลคิดว่าข้อ5ตอบว่าอะไรคะไตเติ้ลครับข้อ5คิดว่าตอบว่าอะไรลูก He said I arrived before you หนูคิดว่ามันจะต้องตอบว่าอะไรคะไม่ได้ครับไม่แน่ใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาถามภูมิก็ได้ภูมิภูมิผู้เข้าเรียนทุกคาบคิดว่าน่าจะตอบได้อยู่อ่ะข้อ5ตอบว่าอะไรภูมิเดี๋ยวก่อนฮะอันนี้เป็น past simple ก็ต้องเปลี่ยนเป็น past perfect ซึ่ง past perfect เพราะว่าเป็น he said he had arrived before you but...ดูซิว่าถูกไหมเก่งมากอันนี้เป็น past simple ก็ต้องใช้คู่กับ past perfect นะคะเด็กๆจาก he said I arrived before you ก็จะเป็น he said he had arrived before you นะคะต่อไปข้อ6ตูนลูกข้อ6he said he said he hadข้อ6เหรอใช่ค่ะhe said he had already left มาดูซิว่าถูกไหมเก่งมากอันนี้นะคะเด็กๆเป็น past perfect อยู่แล้วนะคะเราเขียนเหมือนเดิมเลยไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรของเขาให้มันเป็น past perfect เหมือนเดิมเลยจาก he said I had already leftก็กลายเป็น he said he had already left คือเขียนของเขาเหมือนเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนนะคะถ้าเป็น past perfect นะลูกนะต่อไปข้อ7มิวลูกมิว he said he would be there at 2 p.m. เอาไปเลยอีก1คะแนนค่ะตูนภูมิมิววนกันอยู่แค่นี้นะคะเดี๋ยวมิสให้คะแนนก่อนตูนเยี่ยมมากก็จะเป็นจาก will be there ก็ต้องเปลี่ยนไปเป็น would be there เปลี่ยนไปเป็น past นะลูก he said I will be there at 2 p.m. ก็ต้องเปลี่ยนไปเป็น he said he would be there at 2 p.m. ต่อไปข้อ8ค่ะข้อ8เอา future ข้อ8ลูกได้ไหมถามไอซ์บ้างดีกว่าไอซ์ข้อ8ไอซ์ตอบได้ไหมคะไอซ์สลันยูครับตอบได้ไหมคะข้อ8ลองดูซิHe said I'm going to call Alan เราจะเปลี่ยนประโยคนี้เป็นอะไรคะผิดถูกมิสไม่ว่านะเด็กๆแต่ขอให้เด็กๆตอบแค่นั้นเองได้เป็นพาสรุปไม่ได้ครับไม่เป็นไรภูมิไหนลองช่วยเพื่อนสิเพื่อนก็คือไม่ได้ข้อ8เป็น
แต่ he said he was going to call alarm he said he was going to call alarm เห็นไหมลูกจาก I am going อ่ะคือมันนานมากเออนี่คือไปถึงนี่ไปถึง chorus แล้วนะยัง intro ไม่จบเลยก็ต้องเป็น he said he was going to alarm นะคะเปลี่ยนเป็น past นะคะเปลี่ยนไปเป็น past ต่อไปก็คือ miss ก็จะถามวนอยู่แค่นี้แหละอาตูนตูนข้อ9เป็นอะไรคะตูนเออ she said she can swim ต้องเป็น she said she could swim เปลี่ยนจาก can ไปเป็น could อ่ะลูกเป็น verb ช่องที่2ต่อไปข้อสุดท้ายเป็นหมิวแล้วกันอ่ะหมิวช่วยเพื่อนหน่อยสิลูกหมิวค่ะ she said I must go ก็จะกลายเป็นShe said she had to go. เอาไปเลย10คะแนนเต็มค่ะเยี่ยมมากเก่งมากลูกแสดงว่าหนูเข้าใจค่ะเก่งมากเด็กๆจดค่ะใช้ must เหมือนเดิมก็ได้ไม่ใช่เรามีข้อ10ได้แต่ว่าในส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเมื่อวานที่บอกไปแล้วจำได้ไหมลูกที่ให้ตัว modal verb อะที่เปลี่ยนจากcan could will would อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือจะเห็นภาพชัดขึ้นก็คือเป็น she said she had to go ก็คือเปลี่ยนเป็น verb ช่องที่2เลยหรือเราจะใช้คำว่า must go เหมือนเดิมก็ได้ไม่ผิดนะคะไม่ผิดที่เพื่อนตอบมาก็คือไม่ผิดที่ตูนบอกก็คือไม่ผิดใช้ได้ทั้ง2ตัวนะคะได้ทั้ง must แล้วก็ had to เลยเป็น verb ช่องที่2เด็กๆแคปหน้าจอไว้ค่ะต่อไปมิสจะไปขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะคะตูนก็คือนั่งเรือหางยาวนะคะก็คือดังมากดังสุดอะไรสุดอ่ะเราจะมาขึ้นเรื่อง vocabulary กันนะคะขึ้นเรื่อง young entrepreneur หน้า student book หน้า52 student book หน้า52นะคะหัวข้อคือ young entrepreneur เราจะมาดู vocabulary กันคำแรกอ่านว่าอะไรแปลว่าอะไรเด็กๆคะเด็กๆมีมือถืออยู่ในมือเปิดและหาให้มิสหน่อยว่าคำนี้อ่านว่าอะไรแปลว่าอะไรช่วยตอบหน่อยนะคะอย่าให้มิสต้องพูดคนเดียวนะลูกรี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 อะไรเนี่ยใช่เปล่าตูนใช่ไหมคำนี้อ่านว่าอะไรลูกเด็กๆเปิดหาได้เลยฟิวเจอร์ถามฟิวเจอร์ดีกว่าฟิวเจอร์อันนี้แบบง่ายเลยลูกอ่ะโฟแคปแบบง่ายเลยอันนี้อ่านว่าอะไรคะfuture แปลว่าอะไรเด็กๆเปิดหาได้เลยนะคะเปิดหาได้เลยfuture อยู่ไหมคะคะอันนี้อ่านว่าอะไรลูกเปิดหาใน Google ได้เลยนะคะเด็กๆหาคำศัพท์ได้เลยอันนี้อ่านว่าแปลว่าไรอะ rivals rivals แปลว่าอะไรลูกเจอยังไม่ได้เปิด Google นะเอาแปลว่าคู่แข่งแปลว่าคู่แข่งเอาเด็กๆจดลงไปเลยค่ะจดลงไปหน้า52เลยที่เด็กๆจะเห็นตรงคำว่า vocabulary เห็นไหมลูกเขาบอกว่าmatch the words with their synonyms คำที่มีความหมายเหมือนกันข้อที่1มันจะมีคำว่า rivals เด็กๆเขียนคำแปลลงไปในนั้นได้เลยแปลว่าคู่แข่งเรากำลังเรียนกันที่หัวข้อ young entrepreneurs นะคะ entrepreneurs ก็คือผู้ประกอบธุรกิจผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจอ่านว่า entrepreneurs นะคะอย่าไปอ่าน interpreter หรือ entrepreneur นะนักเรียนentrepreneurs นะคะแปลว่าผู้ประกอบธุรกิจนะคะหรือเจ้าของธุรกิจนั่นเองเขาเรียกว่า entrepreneurs ข้อที่1นะคะศัพท์คำศัพท์คำแรก rivals แปลว่าคู่แข่งคำศัพท์ที่2ภูมิแปลว่าอะไรลูกอ่านว่าอะไรคะแปลว่าอะไร a profit table แปลว่าอะไรคะได้กำไร profitable ก็คือแปลว่าให้ผลกำไรอะไรโจทย์คำศัพท์โจทย์คำศัพท์เลย
ซึ่งได้ผลประโยชน์หรือให้ผลกำไรก็ได้นะคะต่อไป ice คำนี้อ่านว่าอะไรลูกแปลว่าอะไรคะง่ายจัด ice แปลว่าอะไรลูกคำนี้ครับอ่านว่าอะไรลูกคำนี้ buy buy แปลว่าอะไรลูกซื้อเออโหแบบลุ้นนานมากอินโทรนานอยู่นะนานอยู่นะไอ้นะ buy แปลว่าซื้อนะคะอ่ะเด็กๆดูคำศัพท์ rivals แปลว่าคู่แข่ง profitable ก็คือ rivals. ให้ผลกำไรหรือซึ่งได้ผลประโยชน์นะคะแล้วก็ buy แปลว่าซื้อต่อไปค่ะคำต่อไปคำนี้ลูกตูนอ่านว่าอะไรคะ customer แปลว่าอะไรลูกลูกค้าcustomer แปลว่าลูกค้านะคะคำต่อไปหมิวค่ะหมิวincome ค่ะแปลว่าอะไรลูกรายได้เยี่ยมมาก income แปลว่ารายได้นะคะคำต่อไป overhead title overhead แปลว่าอะไรลูกรายได้ป่ะครับอะไรนะคะรายได้ป่ะครับ overhead แปลว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจหรือต้นทุนหนูจดคำแปลไว้นะ overhead ก็คือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการธุรกิจทางธุรกิจหรือต้นทุนนั่นเองนะคะ overhead overhead นะคะคำที่หนึ่งนะคะ customer แปลว่าลูกค้า income รายได้ overhead ค่าใช้จ่ายในการดำเนินทางธุรกิจต่อไปนาขวัญลูกอันนี้อ่านว่าอะไรคะนาขวัญอันนี้อ่านว่าอะไรลูกอยู่ไหมคะนาขวัญอยู่ค่ะห้องนี้ก็คือให้มิสพูดคนเดียวเก่งมากอ่านว่าอะไรลูกอินโทรนานนิดนึงนาขวัญลูกคำนี้อ่านว่าอะไรคะใครป่ะค่ะ client แปลว่าอะไรลูกลูกค้าค่ะเอ้ยเก่งมากค่ะ client แปลว่าลูกค้านะคะคำต่อไปเดี๋ยวเรียกคนที่ไม่ค่อยได้เรียกบ้าง ice อันนี้อ่านว่าอะไรลูกหนู ice ครับอันนี้อ่านว่า fixed cost ป่ะ fixed cost แปลว่าอะไรลูก ice Google ต้องเข้าแล้วแหละจังหวะเนี้ยGoogle ต้องเข้าแล้วแหละจังหวะเนี้ยไอ้แปลว่าต้นทุนแปลว่าต้นทุนนะคะหรือราคาที่มันคงที่อ่ะเขาก็เรียกว่าต้นทุนคงที่นะคะเด็กๆให้จดคำศัพท์ไว้นะลูกต่อไปคำนี้ค่ะภูมิ burning แปลว่าอะไรลูกแปลว่าอะไรได้ครับแปลว่ารายได้หรือกำไรก็ได้นะคะได้เหมือนกันต่อไปคำนี้ค่ะหาเลยว่า lucrative lucrative แปลว่ากำไรหรือเปล่าให้ผลกำไรหรือให้ผลตอบแทนก็รายได้แปลว่ารายได้ได้เหมือนกันนะลูกได้เหมือนกันก็คือมันก็อยู่ใน business นั่นแหละนะคะต่อไปคำนี้ purchase Oliver purchase แปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรลูก purchase แปลว่าอะไรคะได้ไหมลูกแปลว่าตูนช่วยเพื่อนหน่อยสิ purchase แปลว่าอะไรแปลว่าซื้อแปลว่าซื้อนะคะมีความหมายเหมือนกับคำว่า buy นั่นแหละต่อไปคำนี้ค่ะ competitors ice ค่ะวนมาที่ ice อีกรอบ competitors แปลว่าอะไรลูกครับแปลว่าอะไรลูก competitors หนูเปิดดิกหาได้เลยลูก
แปลว่าคู่แข่งค่ะทำไมไอซ์เสียงเหมือนตูนล่ะไอซ์อินโทนานอยู่นะลูกนะอินโทนานอยู่มิสขอข้ามไปท่อนคอรัสเลยลูกไอซ์ competitors แปลว่าอะไรคะคู่แข่งอ่ะคู่แข่งนะคะอันแรกนะคะเด็กๆ lucrative ก็คือให้ผลกำไรให้ผลตอบแทน purchase นะคะคือซื้อ competitors ก็คือคู่แข่งนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตก่อนขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะขอทวนคำศัพท์ก่อนแป๊บนึงนะคะเอาเวลาจะหมดแล้วด้วยอ่ะขอทวนคำศัพท์ก่อนนะคะเด็กๆดูก่อนอ่ะคำแรก rivals แปลว่าคู่แข่งนะคะคำที่สอง profitable ก็คือแปลว่าให้ผลกำไรคำที่สาม buy แปลว่าซื้อนะคะคำต่อไปคำที่สี่ customer customer แปลว่าลูกค้านะคะคำต่อไป income แปลว่ารายได้Overhead ก็คือแปลว่าค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจหรือต้นทุนใช้ได้เหมือนกันคำต่อไป client แปลว่าลูกค้า fixed cost แปลว่าต้นทุนนะคะ earnings earning แปลได้สองคำคือกำไรก็ได้หรือแปลว่ารายได้ก็ได้เหมือนกันต่อไป lucrative แปลว่าให้ผลกำไรหรือให้ผลตอบแทน purchase ก็คือแปลว่าซื้อ competitors ก็แปลว่าคู่แข่งนะคะต่อไปเด็กๆคะหน้าใน student book เลยนะลูกนะ student book หน้า52เขาบอกว่าให้ match the words with their synonyms เมื่อกี้เราเรียนคำศัพท์ไปแล้วหนูแค่โยงเส้นจับคู่นะว่าคำศัพท์ไหนที่มีความหมายเหมือนกันโหนี่ง่ายยิ่งกว่าป.6 อีกนะลูกนะอย่างคำว่า rivals เนี่ยมันแปลว่าคู่แข่งใช่ไหมลูกมันก็มีซินอนิมตรงกับคำว่า competitors ที่แปลว่าคู่แข่งเหมือนกันทีนี้มิสให้เวลาหนู3นาทีในการทำนะคะ5ข้อ profitable by customer income แล้วก็ overheads นะคะแล้วพอใครทำเสร็จแล้วใครทำเสร็จแล้ว move มาดูตรงนี้นิดนึงข้อ2ค่ะเขาบอกว่า choose the correct word or phrase in each sentenceอย่างเช่นข้อที่หนึ่งบอกว่า our market research shows that a lot of shoppers would be interested in that in the service คำว่า market research ก็คือการทำวิจัยทางการตลาดนะคะข้อที่อันนี้ก็คือเป็น phrase นะคะเป็นวลีเพราะฉะนั้นเราก็เลือกอันนี้ข้อที่ถูกต้องคือเลือกคำศัพท์หรือเลือกกริยาวลีที่มัน make sense หรือเข้ากับประโยคมากที่สุดอันนี้มี6ข้อนะคะตั้งแต่ข้อ2ถึงข้อ7อันนี้มี5ข้ออ่ะให้ลงมือทำ2แบบฝึกหัดนี้ให้เวลา5นาทีเราเหลือเวลาอีกกันอีก7นาทีสุดท้ายให้เด็กๆทำเลยเดี๋ยวมิ้นจะเฉลยนะคะแล้วก็มีกันบ้านคือหน้า46ข้อ4เด็กๆอย่าลืมไปทำอัปโหลดมานะลูกอ่ะให้เวลาทำค่ะ5นาทีลูกทำเลยเดี๋ยวเฉลยพร้อมกันเดี๋ยวมิ้นจะเรียกถามรายบุคคลเดี๋ยวเรียกถามรายบุคคลนะคะอันนี้ง่ายสุดแล้วนะลูกจับคู่กันเนี่ยง่ายกว่าเด็กง่ายกว่ากันบ้านป.6 อีกนะในระหว่างที่เด็กๆทำเดี๋ยวมิสขออนุญาต move ไปเช็คชื่อให้สักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าใครยังอยู่บ้าง
Oliver มา Oliver ออกไปยังเนี่ยเอายังไม่ออกโอเคไทเติ้ลไทเติ้ลมาไหมไทเติ้ลไอซ์ฟิวเจอร์โฟร์มอสไม่มาโฟร์มอสก็คือร้องเพลงอยู่ไปร้องเพลงเพชรค่ะอ่ะโอเคเช็คเรียบร้อยวันนี้เด็กๆไปลอยกระทงกันปะไปลอยกระทงกันไหมอ่ะคุณไปลอยกระทงไหมลูกคุยคนเดียวหนึ่งโอ้คุยคนเดียวอ่ะทำไมปล่อยให้คุยคนเดียวล่ะก็ทำอยู่อ๋อก็ทำอยู่โอเคไม่ลอยไม่ลอยอยู่บ้านอ๋ออยู่บ้านเหรอตูนบ้านอยู่ตรงไหนอะลูกตูนบ้านอยู่ตรงไหนอยู่ตรงอยู่ตรงบ้านตูน ตูนก็คือมีจริงจังลูกมีจริงจังอ๋อโอเคโอเคบ้านอยู่ตรงหลักหกอ๋อหลักหกเดี๋ยวตามแน่เจอแน่ มาค่ะข้อที่หนึ่งภูมิเฉลยสิลูก profitable จับคู่กับอะไรคะไปจับคู่กับ D ครับก็คือมีแค่ทำแค่ข้อหนึ่งให้ทำข้อหนึ่งกับข้อสองลูกหนูเสร็จกันยังมีเฉลยข้อหนึ่งก่อนก็ได้ในระหว่างนั้นก็คือทำข้อสองไปเลยโอเคข้อที่หนึ่งนะคะprofitable ก็คือคู่กับ lucrative เก่งมากต่อไปตูนลูก buy คู่กับbuy คู่กับpurchase เก่งมากต่อไป ice customer คู่กับอะไรลูกง่ายมากเลยนะเนี่ย ice ครับ customer คู่กับอะไรลูก customerคู่กับไอก็คือไม่ได้ทำใช่ไหมครับไอเดี๋ยวมิจะตีไตเติ้ลลูกคัสโตเมอร์คู่กับอะไรครับครับข้อ A ป่ะครับข้อ N ป่ะครับเก่งจังเลยค่ะเอาไปเลย5ดาวลูกยิ่งกว่าน้องป.6 อีกนะมิวอินคัมลูกอินคัมคู่กับอะไรคะข้อ B ค่ะเอ้ยอินคัมนะไปแล้วต้องเป็น B เอ้ยใช่เปล่าคู่กับ earnings ข้อ C ลูกต่อไปว่านข้อสุดท้าย overhead ก็คือคู่กับอะไรลูกว่าน B ค่ะ B fixed cost นะคะโอเคต่อไปข้อ2ค่ะข้อ2อุ๊ยเราเหลือเวลากันอีก50วินาทีนะคะเดี๋ยวมิสขออนุญาตเฉลยเลยนะลูกนะขออนุญาตเฉลยเลยนะคะข้อ2 my two rivals for the job had bad interviews นะคะคู่แข่งข้อ3 the company said that it was hoping to increase its list of clients นะคะข้อ4 we can't launch our products until we have completed the startup แปลว่าการเริ่มธุรกิจนะเหมือนหนังเกาหลีอะ startup อะนะคะข้อ5 profits are down compared to last year but we are still making a lot of money ข้อ6 remember to include the cost of paper printer ink and otheroverhead นะคะก็คือค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการเขาบอกว่าให้รวมพวกราคากระดาษแล้วก็พวกหมึกปริ้นไปด้วยนะคะอยู่ใน business plan and the last one look most customer use their credit cards to purchase นะคะเขาบอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้บัตรเครดิตในการซื้อสินค้าอ่ะเด็กๆ
ขียนคำตอบที่ถูกต้องลงไปนะคะทีนี้วันนี้เราหมดเวลากันแล้วลูกเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะเด็กๆวันนี้มิสไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ